คำกล่าวที่ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ดูจะตรงกับแนวคิดของอาจารย์คงศักดิ์ยุคตเสวีมัณฑนากรที่มีผลงานในระดับเวิร์คคลาสหนึ่งเดียวของไทยท่านก็เริ่มฝึกใช้ความคิดให้มีจินตนาการมาตั้งแต่เด็กภายใต้สภาพแวดล้อมที่ห่อหุ้มอยู่รอบๆตัวของท่านคนที่จะมาเรียนอาชีพนี้เนี่ยจินตนาการเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับในวัยเด็กผมนั่งเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียนมองไปก็เห็นภูเขาตะนาวสีผมก็จินตนาการธรรมชาติของป่าหรือว่าด้วยนอนอยู่ที่ชายหาดแล้วก็มองดูก้อนเมฆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเราก็จินตนาการเป็นรูปลักษณ์ต่างๆขึ้นมาเองนะครับรู้สึกว่าเราชอบมีจินตนาการตั้งแต่เด็กนะครับผมคิดว่ารากฐานของอาชีพนี้จะต้องมีความคิดมีความเข้าใจหรือว่าความรักในด้านศิลปะมาเป็นแบ็คกราวด์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้นะครับความชัดเจนในการกำหนดอนาคตให้กับตัวเองของอาจารย์คงศักดิ์ดูจะแน่วแน่และชัดเจนมาตั้งแต่ก่อนเข้ากรุงเทพเพราะท่านเชื่อว่าชะตาชีวิตได้กำหนดเอาไว้แล้วให้ท่านต้องเดินมาสู่การเป็นสถาปนิกมันเรื่องแปลกมากเลยอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมก็อยู่ที่ริมทะเลนี่ครับแล้วมันก็มีกระดาษลอยน้ำมาแผ่นหนึ่งเป็นกระดาษเขียนแบบสถาปัตยกรรมบ้านเป็นอาคารผมก็คิดว่าเฮ้ยโตขึ้นเนี่ยเราต้องไปเรียนอาชีพนี้แหละตอนที่มากรุงเทพเนี่ยก็มีความคิดไปสอบคณะสถาปัตยกรรมของจุฬาเนี่ยเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยจะไปทำอะไรเนี่ยอาชีพอะไรมีอนาคตอะไรก็บังเอิญว่าไปสอบติดที่ศิลปากรนะครับแม้เป้าหมายในการเข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพของอาจารย์คงศักดิ์จะแปรเปลี่ยนไปซึ่งไม่ใช่การเรียนทางด้านสถาปัตยกรรมอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแต่การเปลี่ยนเข็มจากสถาปนิกมาเป็นมัณฑนากรของท่านนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่นำพาชีวิตท่านให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาตอนที่ผมเข้าที่ศิลปากรเนี่ยยังเป็นคณะสถาปัตยกรรมไทยอยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีคอร์สที่สอนออกแบบตกแต่งภายในนะครับเหตุผลที่ผมเลือกอาชีพออกแบบตกแต่งภายในเนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันมีความเป็นอิสระที่สามารถจะทำงานได้ตัวเองอย่างเต็มที่นะครับในช่วงที่อาจารย์คงศักดิ์เรียนจบออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัยนั้นความต้องการนักออกแบบตกแต่งภายในสำหรับเมืองไทยยังมีไม่มากเหมือนอย่างทุกวันนี้และยิ่งถ้าเป็นประเภทอาคารขนาดใหญ่หรือโรงแรมที่ทันสมัยด้วยแล้วงานประเภทนี้ก็จะตกไปอยู่ในมือของมัณฑนากรชาวต่างชาติเกือบทั้งหมดสมัยที่ผม10ปีมาแล้วอาชีพออกแบบตกแต่งภายในเนี่ยมันไม่มีความต้องการเลยคนที่ทำอาชีพเนี่ยไม่กี่คนเองนะครับการก่อสร้างส่วนใหญ่มันจะเป็นบ้านนะครับอาคารสูงหรือว่าโรงแรมมันแทบจะไม่มีถ้ามีก็ต้องมีฝรั่งมาออกแบบก็เลยเป็นเหตุที่ทำไมผมถึงได้ไปต่างประเทศนะครับการไปเริ่มต้นชีวิตมัณฑนากรในต่างประเทศนับเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้วิธีคิดและกระบวนการทำงานของอาจารย์คงศักดิ์ได้เข้าสู่ระบบของความเป็นสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกนี่จึงถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกสำหรับคนไทยที่จะโกอินเตอร์การไปทำงานต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีแบ็คกราวด์ทางด้านภาษานะครับเป็นเรื่องโชคดีที่ผมสามารถที่จะสื่อสารได้นะครับการที่ไปสิงคโปร์เนี่ยเท่ากับเราไปเรียนรู้ใหม่เลยสิ่งที่เราทำมาเป็นคนละเรื่องคนละแบบอย่างเลยนะครับเนื่องจากอาชีพเราเขานับถือว่าเป็น professional practice นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีกฎมีระเบียบมีขั้นตอนการทำงานมีวิธีการทำงานที่มีมาตรฐานดังนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปอยู่ในระบบของอาชีพเนี่ยครับก็ทำให้เราสามารถรับงานในระดับอินเตอร์ได้นะครับถึงแม้ว่าอาจารย์คงศักดิ์จะก้าวไปสู่ระบบการทำงานที่มีความเป็นสากลได้แล้วแต่ก็ใช่ว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นหรือเริ่มลงมือทำงานได้ในทันทีเพราะยังมีอุปสรรคใหญ่ในเรื่องของความเป็นคนไทยบางอย่างที่เข้ามาลดทอนความเชื่อมั่นว่าเรื่องลักษณะนี้คนไทยเราไม่สามารถทำได้เครดิตของไทยดีไซเนอร์ที่จะทำงานบางประเภทเช่นราชบังเพราะด้วยประวัติศาสตร์ด้วยวัฒนธรรมอะไรต่างๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอิตาลีกับฝรั่งเศสเนี่ยความจริงเราไม่มีที่ยืนหรอกครับเพราะนั้นก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งสำหรับคนไทยนะครับคำว่าแพลเลทดีไซน์เนี่ยคนที่ออกแบบได้เนี่ยมันมีอังกฤษฝรั่งเศสหรือว่าอิตาลีเท่านั้นนะครับแม้แต่นักออกแบบอเมริกันยังไม่มีอยู่ในลิสต์เลยนะครับ
้วยอุปสรรคทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างตะวันออกกับตะวันตกนี้เองที่ทำให้อาจารย์คงศักดิ์คิดที่จะสร้างอัตลักษณ์เฉพาะขึ้นมาโดยหล่อหลอมขึ้นจากองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่มีมาทั้งชีวิตงานที่ผมมีชื่อเสียงก็ด้านคลาสสิกใช่ไหมครับผมก็เลยจะทำงานดีไซน์ที่มันเป็น royalty to the design of origin คือสไตล์ของเราที่เป็นความคิดเราจริงๆนะครับ